กลัวเป็นลมเลยกลัวเป็นลมโอ้โหพกมันเต็มร้อยวันนี้เอาใจให้ช่วยเลยว่าไงสุดครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามหนึ่งสองเป็นไงบ้างครั้งที่สองก็เบาขึ้นเยอะเยอะนะฮะแต่ตอนนี้มันเข้าไปในรูหูมันไปที่แก้วหูละเข้าไปที่แก้วหูเลยเหรออืมทำไงแล้วจะหายเนาะนั่นดูนะจะจบออกได้นี่ถ้ากลัวมันจะเขาบอกมะเร็งมันจะขึ้นสมองเด้อกลัวมันจะขึ้นสมองเป็นตัวไงมะเร็งขอกินหน่อยสักแก้วได้ไหมเนี่ยขอกินหน่อยได้ไหมเนี่ยแล้วยังไงให้ฟันวันที่สามพฤศจิกาก่อนเหรอก่อนเป็นไงถ้าก่อนวันที่สามพฤศจิกาต้องไปทำให้พ่อให้แม่ก่อนเพราะพ่อแม่ตายไปนานนะไปทำบุญให้สักหน่อยดูนะดูนะหูโอเคผมเห็นแล้วผมไปนะโยมนะครับปวดหัวยังเออเย็นดีเออเย็นดีเย็นดีหายแล้วจริงเหรอเฮ้ยมันจุ๊บๆอยู่มันแทงอยู่ประเดี๋ยวพอจะมาเลยมันได้ลมนี้หายเย็นดีจริงเหรอเป็นไปได้ไงมันเย็นดีเป็นไปได้ไงแล้วทำไมมันจะหายชาเนี่ยตัดทิ้งตัดทิ้งก็ตัดทิ้งเอาไว้ทำไมแบบโรงพยาบาลไหนก็ทำไมจะหายชาคำตอบสุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งโรงพยาบาลวันยาวมันเหรอก็เลยหนีหนีมะกูไม่เอานั่นหนีเสือระวังเจอจระเข้นะทีเดียวกลัวไม่กลัวแน่นะไม่กลัวจระเข้ไม่กลัวเหรออยู่ในน้ำช่วยสองคนสามีภรรยาเนี่ยเอาแน่เลยโอ้โหเจ้าปัญญาเหมือนกันเออจระเข้อยู่น่ากลัวเลยวนบกงั้นน่ากลัวกว่าเออไอ้เสือเออหายใจไว้ทั้งนั้นนะนี่ถ้าเริ่มของมันนี่อาจารย์นี่จุดเริ่มเริ่มแถวนี้เหรอนี่นี่ลงไปเลยนี่แล้วมันห้อยอยู่นี่มันเดี๋ยวนี้นะนั้นตามไล่ตามเทวทูตคือให้ดูไปย้อยตรงน้ำย้อยแล้วทำไงจะหายปากจูนี่ไอจูเหรอไอจูเนี่ยคราวหน้าเอากบสายไม้มาด้วยครับได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เขาพบกบไฟฟ้าเลยใช่แต่เรื่องการจืดที่เราหายหมดเลยจืดที่เดียวเท่านั้นโทษครับโทษครับรู้มันจะหายนะเจอนี่มือผมอยู่ไม่ได้หรอกเริ่มหายใจขออย่างเดียวหายใจเข้าไว้นะตอบคำถามไหวไหมครับเริ่มหายใจเข้าไว้ก่อนอึ๊บอึ๊บพักเนี่ยรู้สึกว่าแค่มันตึงอยู่ตรงนี้อ่ะตั้งหัวเอาแค่นั้นเองต้นขั่วต้นขั่วตรงนี้ต้นขั่วถ้าเป็นผึ้งก็นางพญาตรงนี้ครับจัดการนางพญาก่อนเนาะถ้าเป็นนายพลก็ตาหัวนายพลมาตัดคอก่อนโอเคไหมก็ใช่ตัดหัวแถวก่อนก็จบแล้วนี่ใช่ไหมมันหมดแม่ทับมันก็เจ๊งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคืออะไรแหมอร่อยจัดโดนเหรอเจ็บมันโดนเนาะครับจี๊ดจี๊ดอ๋อมันฝังเข็มไว้ตรงนี้รู้เลยเลยมันต่อสู้กันกับพลังงานบริสุทธิ์ลุงหงอบลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์มันต่อสู้กันปึ๊บเห็นไหมดูคางเคิงก็จะดีขึ้นหน่อยทีนี่เห็นไหมนั่นน่ะยังไงนี่โอ้ตาเด็ดตาทีนี้เหรอตาเด็ดเลยโอ้โหนี่มีแม่รามันอยู่ตรงนี้เออ
หมดไปละไปหมดไปเนี่ยตัดหัวมึงเลยนะตัดได้ยังตัดละโอ้ขาดเลยแหละตัดหัวแม่งวดติดอะเลยมะกอมมันตายแถวนี้ตายแถวนี้อาจารย์หมอไปหมดแล้วเลยนี่มันไปเกาะอยู่ตรงนั้นอาจารย์แล้วก็มาอยู่อาจารย์เกินหมอไม่ใช่อาการอาจารย์หมออาจารย์เกินหมอครับเออมันเกินหมอแล้วแบบนี้นั่นแหละแถวนั้นเขาคันนะครับคันหน้าด้วยเลยแต่ไม่กล้าเกากลัวเขาไม่ให้เป็นแผลเพราะไม่บางก็อยากให้เป็นแผลเออใช่ใช่ใช่เป็นแผลแล้วเป็นเรื่องเลยเหรอถูกต้องเห็นด้วยนะเป็นพอเป็นแผลปุ๊บเขาก็บอกว่าติดเชื้อต่อเอาหายปวดเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่อยู่มีสุขก็ไม่เจ็บไม่ปวดนี่แล้วมันจะบูดเบี้ยวบ้างช่างหัวมันเถอะแต่จะเจ็บจะปวดเนาะครับมันจะบูดเบี้ยวบ้างกับช่างมันอย่าให้มันเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดคือความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปแล้วจ้าออกไปมหาสมุทรนู่นอึ๊บนี่แน่เปิดตึ๊ดเปาะถามว่าเป็นไงเข้าเข้าไหมโอ้เข้าเข้าท่าเข้าท่านะเข้าท่าเป็นลมยังยังอ่ะไหนพกไหนพกจะลมมาด้วยโอ้ย ลืมไปเลย จะให้หายใจเลยหายใจยาวแต่ตอนนี้เริ่มกินข้าวได้แล้วเลิกมามันไม่กินอ่ะก็ได้ข้าวมันได้กินข้าวมันอ้วกเลิกก่อนนู้นเนาะบอกกันนะเท่าแรกนะตอนนี้พอได้บ้างกินข้าวได้แล้วครับพอได้ช่วยรัดช่วยข้าวนะแต่เขาไม่กินของแถลงของทะเลแล้วก็เขาบอกว่าคุณจะอดไปทักถึงวันที่3พฤศจิกาเดี๋ยวทำบุญให้พ่อแม่สร้างท้าวเวสสุวรรณไว้ให้พ่อกับแม่ต้องเลยแสนกว่าบาทเลยโอ้จะไปติดตั้งวันที่3ก็ชวนไปเที่ยววัดท่าทรายไงเลยเลยเลยงานกฐินเขาด้วยแล้วผลท้าวเวสสุวรรณไว้ตั้งแล้วก็เบิกเนตรเบิกอะไรครับใครเป็นคนเบิกนี่เหรอครับจริงเหรอเบิกไว้สีเบิกเนี่ยอะไรทำเองเอ้ยต้องให้ลูกหงอกเบิกวงสวงดวงวิญญาณทำเองต้องให้ลูกหงอกเป็นคนเบิกครับทำเองหมดละไม่จ้างใครใช่เบิกเนี่ยต้องให้ลูกหงอกเป็นคนเบิกครับเนี่ยทำเองนะนี่วันนั้นสนจัดสนจะไปโดนอะไรไปกวาดไอ้นั่นกวาดโบสถ์ที่อยู่นี่ไงล้มหงายท้องลื่นหงายเก่งเลย ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะเบิกเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยมันก็ทำตามวิธีกรรมโบราณก็ผมเรียนไว้เลยว่าบวชนิดหน่อย4ปีที่ศึกก็ศึกหนีศึกเอางี้ฟังให้ดีครับถ้าเรื่องเบิกเนตรแล้วก็ต้องให้ลุงหงอกเป็นคนเบิกนะต้องทำไปตรงไปที่ให้เสร็จแล้วผมทำผมไม่ทิ้งหรอกครูบาอาจารย์ผมไม่ทิ้งครับมัจจุราชมัจจุราชนั่นแหละมัจจุราช
ถ้าลงนกยมมาราชก็ได้ครับถ้าวงนกแสบเวียนข้ามหลังคาเตรียมตัวนะเตรียมตัวเลยมาแล้วเนี่ยรู้เรื่องเลยครับมาต่อความยาวได้เลยนั่นแหละก็โผล่คืออะไรไม่ได้นะมือลุงออกไม่ได้นะให้รู้เนี่ยจับไปไหนแล้วจะร้าวไปหมดเลยนะจะบอกให้รู้ไว้มันอร่อยน้ำตาไหลเลยมือลุงออกไม่ได้นะให้รู้ไว้จับราหูราหูดิ้นปับ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 เลยจริงลาหูยอมแพ้ลุงออกมันแต่อยู่ในมุ้งนะด้วยยังไม่ได้กระดิกเลยยอมแล้วจ้าเกิดมาปราบลาหูด้วยเดี๋ยวไปกราบชนะลาหูเนี่ยมีบ่าทำไว้บ่าไม่ทำลาหูไว้ชาวบ้านเขากราบหรือเปล่าทำด้วยเหรอครับไม่ไม่ลาหูไม่ทำนึกว่าทำแล้วไปทิ้งนะไม่ได้ทำอย่าให้อยู่ในวัดวารามนะครับเออแมวนี่ไปกายราหูนี้น้องจะวัดเอาเท้าไปชวนไปตั้งไว้จะได้เกรงคนได้เกรงมั้งเออโอ้เหรองั้นเหรอไม่ได้กลัวตายมั้งได้กลัวบาปมั้งอ๋อโอเคโอเคงั้นเห็นด้วยถ้าคิดได้อย่างนั้นโอเคพวกนี้ไม่กลัวอของวัดของวามันเอาไม่ได้ที่วัดยังรุกเลยเหรออ๋อวัดผู้คำเนี่ยเหรอผมจะบอกปล่อยมั้งลุงอาก็โกรธบอกทั้งแหวนก็อยากได้ทั้งแหวนไว้เหลือเท่าไหร่เอามาเท่านั้นหรือวะเหรออืมไอ้คนที่บอกให้นั่นแหละเหรอตัวนี้เหรอผมก็บอกเออเวลาเมาอันนี้ผมให้นี่ผมให้เออพอหายมาผมก็เอาคืนเป็นเงินไปเป็นเงินจริงจริงรักกันชอบกันเหมือนลูกเหมือนหลานเออเอออยู่อีก5ปีก็ตายจ้ะเฮ้ยจะพักนี้ไปไหนเปล่าเฮ้ยถึงก็เปล่า5ปีก็ร้อยกว่าสิเออก็ช่างมันสิไปเลยไปเลยผมมันว่าไฟมั้งเฮ้ยเดี๋ยวจะเปรมว่าเอาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมจะรีบตามมันทำไมล่ะเฮ้ยรีบตามทำไมก็ว่าว่าเราอยู่เกินไปอุ้มเดี๋ยวเที่ยวตีก็คงจะเจอกันทุกคำตอนผมอยู่ผู้คำตลอดตอนนี้คนสารนี่อยู่ผู้คำเลยถ้ามันสารช่วยอาจารย์ด้วยการทำวัดทำวาไปอยู่วัดดีกว่าอยู่ว่านะทิ้งเมื่อกี้มันจะเอาว่านี่ก็มาขอหน่อยโผล่กิ้งกิ้งเมื่อกี้เหรอคนที่มีบารมีเป็นงี้นะคนที่ทำให้ต้องมีดีรูปบ้านถึงจะเชื่อถือทำไมล่ะไม่มีดีรูปบ้านก็จะไปเชื่อถือทำไมครับนั่นถูกต้องคนนี้มีคุณธรรมอะไรก็ดีหมดครับอะไรดีหมดครับก็ดีผมมั้งอึ๊บอึ๊บนี่หายใจไว้แม้แต่สาวอากาศวัดมันยังตัดเลยเหรอครับหายใจไว้อย่ารีบหนีไปไหนหายใจไว้ก่อนสังเกตเข่าผมเนี่ยเข่ามหาปลายนะให้ดูกดไปแล้วโหยเขาพระสุเมรุเนี่ยกดทีนี่เขาถึงยอดเขาพระสุเมรุนะทำเล่มไหมถึงสะดือทะเลนู่นน่ะนี่ไงเนี่ยต่อไปกินข้าวกินปลาแล้วโหเลยเลยโทษครับเห็นไหมนี่พรุ่งนี้เดิน5 รอบพลังผมนี่ไม่ได้นะครับบวชพรุ่งนี้ต้องเอา5 รอบครับเคย3นี่ต้องเอา5 รอบอืมรู้ถึงที่พลังงานผมเนี่ยเหลือเชื่อมากนะไหนล่ะแผ่นนู้นมาเอาไป99ครับเชือกนี้ไป99.9เลยครับเอาไป99.9เลยมะเร็งคอโอ้โหอายุเท่าไหร่นะ87ครับโอเคเจอแล้วมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยไอ้คอเนี่ยคอเนี่ยเนาะ
เป็นมาประมาณ3ปีแล้ว3ปีแล้วแต่มันมากำเริบปีนี้เหรอเพราะลูกเขาไปเจาะนี่ไงเหรอนี่เขาเจาะเอาเนื้อไปทำอะไรทำชีนทำเจอในโรงพยาบาลน่ะเป็นเรื่องเลยเออพอเจาะเขาโอ้โหนี่มันใหญ่โตมโหฬารก็แปลว่าเร็วปุ๊บเลยก็แปลว่าอุปมาพึ่งมันทำรังอยู่ครับไปเจาะรังพึ่งโอ้ไปแย่มันก็มันแตกขึ้นเลยแล้วหมอว่าไงเออว่าไปบอกต้องเอาอันนี้ออกเอาทั้งคางไปเลยเอาทั้งนี้ออกหมดเลยแล้วทำไงต่อแล้วผมจะเอาอะไรเคี้ยวข้าวก็เดี๋ยวก็กระดูกนักแข่งมาใส่สิอ๋อเขาคิดอย่างนั้นเขาบอกงั้นเออแล้วผมก็เลยก็ถามก็ย้อนถามเออแล้วผมจะเดินได้ไหมไม่มีกระดูกนักแข่งเออก็ต้องพยายามเดินให้ได้อ๋อเอามาแล้วไปทำนี่ผมก็นั่งคิดอยู่ก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็คงจะเดินเหมือนหมาทีนี้หมอลูกหนีเลยอาจารย์เลยอาจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยเหรอเข้าอะไรหนีเลยเข้าอะไรคิดเขาถึงพูดเช่นนั้นไม่รู้ผมก็ถามไปเสอะๆผมก็เนี่ยคนโง่เด็กป.3ดีแล้วก็ถามไปเขาไม่ถือสาเพราะว่าเราเป็นเด็กป.3ดีแล้วก็ผมไม่จบป.4อ่ะผมมาได้ตอนนี้เพราะมาตกนักทำโทเออผมเรียนทางพระไว้เลยก็อยู่ตั้ง4ปีอ่ะฮะเดี๋ยวจะยึดนาพ่อมึงเดี๋ยวกูจะยึดควายพ่อมึงเดี๋ยวกูจะยึดที่บ้านพ่อมึงเดี๋ยวน้องสาวมึงสวยเดี๋ยวจะขอให้ลูกชายกูแล้วถามว่าใครขู่คำนี้ก็อยู่ไม่ได้ตึกนี้ใครพูดอ่ะใครพูดคำนี้เจ้านายเจ้านายเหรอเจ้านี่เจ้านี่เหรอเจ้านี่โอ้โหอาจารย์งั้นให้มาชี้เจ้านี่พูดอย่างนั้นเฉยเหรอครับคนนั้นตายไปอย่างเจ้านี่โอ้ตายห่างหมดแล้วเหรอครับเหลือแต่ลูกนี่แล้วเมียมันตายยังตายไปนานแล้วเหลือแต่ลูกอ่ะเมื่อก่อนนี่เมียเขาเห็นผมพอเห็นผมนั่งขับรถพาเมียไปทำบุญสงกรานต์วางตะกุนให้พ่อให้แม่อะไรที่แรกนั่งโน่นปีสองนั่งนี่พอปีสามนั่งนี่พอปีที่สี่พอไปวันนี้พ่อเสด็จอ๋อเห็นคุณค่าแล้วเห็นคุณค่าแล้ววันนี้พ่อเสด็จเข้าใจโอ้ผมถึงบอกพ่อกูเคยสอนกูนี่จำไว้นะลูกถ้ามีเงินเราเป็นคนถ้าจนแล้วมึงเป็นหมานะเด็ดขาดเลยจริงๆเนี่ยพอเห็นเรามีตังค์นะวันดีพ่อเติร์ดอ่ะอันแน่หน้าวันนั้นไปยืมเงินเขาครับเขาเป็นเจ้าหนี้เราโอ้โหกูจะเอาลูกมึงกูจะเอาเมียมึงน้องสาวสวยเดี๋ยวจะขอให้ลูกชายกูโอ้โหผิดตัวผมเนี่ยถ้าเจอลุงหมอปันเนี่ยเสร็จเลยทั้งนั้นจะมาปังเหรอครับเจอลุงหมอปันนี่ยุ่งเลยแค่สองคนคู่นี้เอาเรื่องนะสนุกเลยอะไรอ๋อผมลืมพิมพ์เลยมือให้ใส่ไปเลยกดไปเถอะไม่ต้องเป็นอะไรมากมายให้มันรู้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งเดินมาแถวนี้ครับเมื่อเช้ารีบจัดมัวทำภารกิจลืมใบบัตรประชาชนก็อยู่วัดนั่นแหละไม่ได้ลืมมันไม่ได้จำเอาไป 99.9 เลยตัวเนี้ยพ่อมาว่าจะอยู่ถึงวันที่ตรงหูโอเคไหมหูเรียบร้อยนะหายปวดเรียบร้อยนะครับแปลกนะครับเสียงนุ่งงงเนี่ยแปลกนะครับย้ายชวนมาเที่ยววัดท่าตายด้วยกันไม่ไปสวนเลยจะไปเที่ยวภูคำเจอกันไปภูคำเจอกันแน่ยิ่งค้างคืนยิ่งหนักเลยครับภูคำมีห้องให้นอนไม่นอนไปนั่งในโบสถ์แล้วโบสถ์ผู้คำไม่เหมือนที่ประเทศไทยไม่มีมีผู้คำที่เดียวเหรอทรงอินเดียนันทนาการทรงอินเดียด้วยนะอยากรู้งานประสงค์เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าเท่านั้นครับใช่ได้อ้าวมาถึงแม่ชีเป็นไงบ้างครับขอถาม